วางไว้ไปเอาเบิร์กไอ้กูเบิร์กไปค่ะออกไปจากนาล้านคอยไปเอาบัดเดียวออกไปจากนาล้านคอยพิมพิมออกไปไปโอ้ว้าวพี่น้าข้าพูดกันด้วยนะอย่าเก่งคือร้ายวะสันเป็นอุทาหรณ์นะครับผู้ชมครับนี่ครับหลายคนบอกว่าปากแม่ค้าเป็นเหตุหรือเปล่าครับคลิปนี้ผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งเอามาลง TikTok ครับแต่ปรากฏว่าทัวร์ดันลงเธอซะเองครับเธอมีการลงคลิปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับเธอลงคลิปแล้วระบุข้อความไว้บอกว่าเดินผ่านหน้าร้านเกือบทุกวันมาหยุดยืนยิ้มให้หยุดมองอุตส่าห์ปล่อยผ่านวันนี้ผ่าน3รอบเลยตะโกนถามไปยิ้มอะไรเท่านั้นแหละสิ่งที่เรากลัวก็เกิดขึ้นจริงๆต้องใช้ชีวิตอยู่ยังไงอ่ะทีนี้ลำพังขายของก็ลุ้นทุกวันมาเจอแบบนี้อือหือเบิดคำสิว่าค่อยสิเฮ็ดจังไดต่อผีบ้าอย่างแนวนี้นี่ก็คือไม่แน่ใจนะครับผู้ชมครับว่าผู้ชายในคลิปที่แม่ค้าคนนี้ไปด่าหรือว่าไปแซวเนี่ยเป็นบุคคลที่สมประกอบหรือไม่นะครับเขาเป็นคนเร่ร่อนอะไรยังไงหรือไม่แต่เขาบอกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยผ่านหน้าร้านเขาบ่อยครับหลายรอบแล้วก็ชอบมาหยุดยืนยิ้มนะครับรอบนี้ปกติเขาปล่อยผ่านแต่รอบนี้เขาตะโกนถามยิ้มอะไรยิ้มอะไรนี่ตะโกนถามว่ายิ้มอะไรเท่านั้นแหละครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ยังเหมือนตามคลิปที่คุณผู้ชมเห็นหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์บอกว่าเขาจะเดินไปอยู่แล้วทำไมไม่ปล่อยผ่านไปครับวางเลยไปเอาเบิร์กไอ้กูเบิร์กไปค่ะออกไปจากนาล้านคอยออกไปจากนาล้านคอยพิมพิมออกไปไปโอ้ว้าวพี่น้าข้าพูดกันด้วยนะอย่าเก่งคือร้ายวะสันนี่โอ้โหผู้ชมกรี๊ดลั่นร้านเลยน่าจะเป็นอุทาหรณ์อีกไปอีกนานนะครับหลายคนก็บอกใครผิดใครถูกอะไรไงแจ้งความเลยหลายคอมเมนต์บอกแต่หลายคอมเมนต์ก็วิพากษ์วิจารณ์บอกว่าไปตะโกนว่าเขาทำไมไปตะโกนด่าเขาทำไมบางคนก็บอกว่าเขาเป็นคนเร่ร่อนหรือเปล่าเขาขอข้าวกินหรือเปล่าถ้าคุณเปลี่ยนจากที่คุณตะโกนถามเขาว่ายิ้มอะไรหรือว่าไปด่าไปไล่เขาให้พ้นหน้าร้านเหมือนในคลิปเนี่ยคุณเอาน้ำให้เขาสักขวดเอาถุงแกงให้เขาสักถุงที่คุณเปิดร้านขายเนี่ยทุกอย่างก็น่าจะจบเขามายืนยิ้มให้ไม่ดีหรอหลายคนก็บอกแบบนี้จนปรากฏว่าทัวร์ก็ลงเจ้าของคลิปแทนครับว่าเนี่ยสมควรแล้วที่โดนแบบนี้นี่โอ้โหคุณผู้ชมก็เดือดมากนะครับไม่รู้ว่ายังไงต่อเหตุการณ์เกิดขึ้นที่แถวธนาคารกรุงเทพนะครับสาขาอุบลราชธานีที่เจ้าของคลิปเนี่ยเขาลงไว้นี่ครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่ปากไวเป็นเหตุจริงครับบุกถึงตัวเลยครับงานนี้น่าจะผวาไปอีกนานแต่ถ้าถามว่าใครผิดใครถูกก็น่าจะตอบยากครับคุณผู้ชมเพราะว่าไม่แน่ใจว่าผู้ชายในคลิปเนี่ยเขาเป็นคนปกติไหมนะครับต้องติดตามว่าเจ้าของคลิปจะอัปเดตอะไรเพิ่มเติมไหมครับ